เราจะเป็นดังแสงแห่งรุ่งอรุณอัลอิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมร็อบบิซอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮดะตันมินลิซานยัฟกะฮูกอลีاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความปรานีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงประตูสู่ความเมตตาเราจะทำยังไงให้ได้รับความเมตตาจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องนะฮะใฝ่หาว่าอะไรบ้างการงานที่อัลลอฮฺจะรักพออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ก็จะเมตตาดังนั้นพี่น้องครับเราต้องนะพยายามควรหาตนเองให้ตนเองนั้นเป็นที่รักนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานที่อัลลอฮ์รักนะอีกประการหนึ่งที่อยากจะบอกกับพวกเรานะครับหลายๆคนเดินสวนทางนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกให้เราปฏิบัติอย่างนี้เราไปปฏิบัติอย่างนั้นท่านนบีบอกว่าให้เราทำความดีต่อพ่อแม่เราไปทำความดีกับคนอื่นมากกว่าพ่อแม่เรานะต้องนบีบอกว่านะให้เรานั้นพูดจาดีๆกับคนที่อยู่ในครอบครัวกับพ่อกับแม่เราไปพูดจาที่ดีกับคนอื่นก็โอเคดีนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ประเสริฐสุดก็คือการที่เรานั้นนะนำนะคำสอนที่ท่านนบีได้นำมาบอกเราเนี่ยทำกับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวของเราก่อนโดยเฉพาะบอกว่าเราน่ะฉันรักอัลลอฮ์นะฉันรักรอซูลนะดังนั้นบางคนประกาศแบบนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงบอกกับพวกเราในซูเราะห์นะครับอาลีอิมรอนอิงกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกท่านทั้งหลายน่ะรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นนะครับจงปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะรักท่านอัลลอฮ์พี่น้องเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับสำหรับใครบางคนที่ใส่ใจในศาสนาของอัลลอฮ์ใส่ใจในศาสนาของอัลลอฮ์อยากให้อัลลอฮ์รักเหรอรักในสิ่งที่ท่านนบีบอกวะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมไอสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เราพลาดพังในเรื่องที่ไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเราวัลลอฮุกอฟูรุรฮีมแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงอะไรครับกอฟูรผู้ทรงอภัยยิ่งผู้ทรงเมตตายิ่งดังนั้นคนที่รักนบีนะฮะอัลลอฮ์ก็จะเมตตาเราดังนั้นพี่น้องครับการกระทำต่างๆนะในฐานะที่เราปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะที่ถูกกล่าวว่าอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและเราก็ยังประกาศอีกข้อหนึ่งพี่น้องอย่าลืมนะประกาศว่าไงครับแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของพระองค์ถือว่าเราประกาศว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอย่างเดียวไม่พอเราเชื่อเลยว่าต้องเชื่อจำเป็นต้องเชื่อเลยว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลของพระองค์ด้วยดังนั้นคำปฏิญาณที่เราเชื่อคำปฏิญาณที่เรากล่าวนะฮะเราต้องปฏิบัติตามนั้น1เชื่ออัลลอฮ์2เชื่อท่านรอซูล2เชื่อท่านรอซูลดังนั้นนะ2อันเนี่ยจะต้องไม่หลีกห่างจากกันไม่หนีนะเพราะไม่มีคำพูดใดแล้วไม่มีคำกล่าวใดระหว่างคำพูดของอัลลอฮ์และคำพูดของท่านรอซูลจะมาสวนทางกันมีแต่เรานั่นแหละไปสวนทางคำกล่าวของอัลลอฮ์สวนทางคำกล่าวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนนะแท้จริงเราไม่ได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหรอกนอกจากเป็นความเมตตามาตักเตือนแจ้งข่าวดีนะนะแต่แก่ใครนะแก่มนุษย์ทั้งหมดเลยเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างเรามาดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาส่งท่านนบีมาเป็นตัวแทน
ว่านะฮะเรื่องที่เราอัลลอฮ์สร้างโลกนี้เรามาสร้างดุนสร้างดุนยานี้มาแล้วก็สร้างเรามาและอัลลอฮ์ทรงเมตตาทรงท่านรอซูลมาเพื่อที่จะแนะนำว่าในโลกนี้นะต้องทำแบบนี้อยู่ตรงนี้ต้องทำแบบนั้นอยู่ตรงนั้นต้องทำแบบนี้นะบอกเหมือนคนที่เขาสร้างอะไรครับรถขึ้นมาสร้างอะไรก็ตามแต่สร้างอุปกรณ์อะไรขึ้นมาก็ตามแต่เขาก็จะมีวิธีการใช้นะก็จะมีผู้ที่มาแนะนำว่าต้องคุณต้องใช้แบบนี้คุณจะเมื่อมีรถนะคุณจะเลี้ยวขวาคุณต้องทำแบบนี้คุณจะเลี้ยวซ้ายต้องทำแบบนี้มีการที่จะให้คู่มือถ้าคู่มือก็คืออัลกุรอานและผู้เซลล์ก็คือผู้แนะนำก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่จะให้เรานั้นรอดปลอดภัยนะที่จะอยู่ในดุนยาในโลกแบบนี้เหมือนกับเราขับรถเราจะขับรถยังไงให้ปลอดภัยเราดูคู่มือดูคู่มือแล้วก็คู่เขาก็แนะนำในคู่มือว่าในคู่มือนั้นมีอะไรบ้างนะผู้ที่จะแนะนำเกี่ยวกับรถก็จะแนะนำเมื่อกับท่านนบีก็จะแนะนำว่าอัลกุรอานนั้นมีอะไรบ้างและสิ่งที่ฉันนั้นจะบอกกับท่านมีอะไรบ้างอัลลอฮ์จึงบอกกับพวกเราอะما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين แท้จริงนะครับมูฮัมหมัดไม่ได้ใช่บิดาหรือว่าเป็นพ่อใครคนใดคนหนึ่งในหมู่สู่เจ้าแต่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์และเป็นนบีท่านสุดท้ายท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเรานะครับว่าคนที่อะไรฮะคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะและปลอดภัยอย่างถาวรให้รอดปลอดภัยจากไฟนรกท่านนบีกล่าวนี้วัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์สาบานต่ออัลลอฮ์ว่าไงครับละยัสมาอูบีอะฮัดุนมินฮาซิลอุมมะไม่มีผู้ใดที่เขาได้ยินฉันจากประชาชาตินี้ยะฮูดีเอานัสรอนียุนไม่ว่าจะเป็นคนยะฮูดีหรือว่านัสรอนีนะซุมมาลายุมินุบิลลาดีอัรอุรซิลตุบิหลังจากนั้นเขาไม่ศรัทธาต่อสิ่งที่ฉันน่ะถูกส่งมานะฉันถูกส่งมาไม่ได้ศรัทธาเลยอิลลากานามินอะฮ์ลินาร์ยกเว้นแต่ว่าเขานั้นจะเป็นคนหนึ่งจากชาวนรกอัลลอฮ์พี่น้องยิ่งใหญ่นะฮะถ้าใครเชื่อฟังรอซูลได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้เข้าประตูสู่เมตความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่ถ้าหากว่าใครทำตรงกันข้ามไม่เชื่อรอซูลเขาก็จะเป็นชาวนรกดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าคิดนะน่าคิดนะครับว่าสิ่งที่ท่านรอซูลนำมาวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูดูเหมือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะอะไรที่ท่านรอซูลนำมาพวกท่านทั้งหลายจงยึดมันไว้วะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูและเมื่ออะไรก็ตามที่ท่านนบีห้ามพวกท่านจงนะยกเว้นงดเว้นมันไว้นะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับพวกเราดังนั้นคนที่ปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบางอายะห์ได้บอกนะครับว่าให้พวกเรายึดนะมันด้วยฟันกรามในสิ่งที่ท่านรอซูลได้นำมาถามว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกให้เราได้ยึดด้วยกับฟันกรามเพราะฟันที่เข็มแข็งควันที่แข็งแรงที่สุดคือฟันกรามที่กัดแล้วมันจะอะไรนะฮะแน่นหนาที่สุดถ้าฟันข้างหน้าฟันนะดึงเนี่ยมันก็นะหลุดออกไปแต่ถ้าฟันกรามมันจะแน่นดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าเมื่อสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในเรื่องราวเรื่องมารยาทอะไรก็ตามแต่เราต้องอะไรครับต้องปฏิบัติตามแล้วเราต้องนะทำในสิ่งที่นะฮะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งในอะไรนะฮะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้กล่าวในขณะที่ท่านอุมัรบอกกับท่านว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์วัลลอฮิอินนะกะลาอะฮับบันนาซีอิลัยยะ
มินนับซีแท้จริงโอ้รอซูลของอัลลอฮ์แท้จริงนะท่านเป็นผู้ที่นะฉันรักมากที่สุดนะอิลลามินนับซีนอกจากตัวของฉันเองท่านนะเป็นรักหน้าที่ฉันนะมากที่สุดยกเว้นตัวของฉันเองคือรักฉันเองมากกว่าท่านหน่อยนึงลายาอุมาร์ท่านรอซูลกล่าวว่านะไม่ใช่อย่างนั้นนะอุมาร์ฮัตตาอากูนอะฮับบะอิไลกะมินนัฟซิกจนกว่าจะทำท่านน่ะจะทำให้ตัวของฉันหมายถึงว่าตัวของท่านนบีรักมากกว่าตัวท่านด้วยกอลยารอซูลลอลอวะอันตัลอานตอนนี้ท่านอุมัรก็ได้อะไรโอ้รอซูลของอัลลอฮ์อันตัลอานตอนเนี้ยนะฉันนะฉันให้ท่านนะเป็นที่รักอาฮับบะอิลัยยะเป็นที่รักยิ่งนะฉันมินนับซีมากกว่าตัวของฉันเองซะอีกกอลัลอานยาอุมารนั่นแหละถูกต้องแล้วโอ้ท่านอุมารนี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับท่านรอซูลเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราเตือนกับพวกเราถือว่าการไม่รักท่านรอซูลถือว่าคนคนนั้นไม่ศรัทธาคนที่จะศรัทธาได้ต้องรักท่านรอซูลมากกว่าเหนือสิ่งอื่นใดท่านนบีบอกว่ายังไงครับพี่น้องท่านนบีบอกลายุมินุอะฮาดุกุมคนหนึ่งคนใดยังไม่ศรัทธาฮัตตาอากูนะอะฮับบะอิลัยจนกว่าเขานั้นจะให้ฉันเป็นที่รักณที่เขามินอะห์ลิฮิวะมาลิฮิวันนาสิอัจมัยนฮะและบางรายงานบอกว่ามินวาลิดิฮิวะวะลาดิฮิวันนาสิอัจมัยนมากกว่าครอบครัวของเขามากกว่าพ่อของเขาแม่ของเขามากกว่าลูกๆของเขามากกว่าทรัพย์สินของเขามากกว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้ค่าความสำคัญดังนั้นความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องไม่ใช่แค่เพียงคำพูดคำอ้างเล็บพูดขึ้นมาด้วยกับบอกฉันรักอัลลอฮ์ทั้งท่านรอซูลไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้างว่ารักท่านรอซูลจะรักจริงตามที่เขานั้นได้กล่าวไว้ได้พูดไว้แต่มันก็จำเป็นที่จะต้องผ่านการทดสอบฉะนั้นผู้ที่รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างจริงใจนั่นก็คือผู้ที่เขานั้นปฏิบัติตามคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองและผู้ที่รักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเขาก็จะต้องหลีกห่างจากสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากนะห้ามไว้ออกห่างจากสิ่งที่ท่านรอซูลห้ามไว้นั่นเองรักคือทำตามในสิ่งที่รอซูลบอกรักท่านรอซูลท่านนบีก็ปฏิบัติแล้วก็นะหลีกห่างจากสิ่งที่ท่านรอซูลห้ามถือว่าเป็นการรักนบีไม่ใช่แค่เพียงคำพูดว่าฉันรักนบีหรือเอามาติดเสื้อเอามาทำสกินอะไรต่างๆไม่ใช่แต่รักด้วยกับการที่มีจรรยามารยาทที่สวยงามเหมือนท่านนบีมีจริยธรรมปฏิบัติตามนะในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติไว้ส่วนหนึ่งจากการศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราคือการที่เรานั้นเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีได้นำมาแจ้งให้เราทราบจะเป็นเรื่องราวที่ไหนครับเป็นเรื่องราวในอดีตก็ตามแต่ว่าบรรดานบีมีความยากลำบากแค่นั้นคนคนนั้นได้เกิดขึ้นแบบนั้นรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นบีมาบอกเรื่องราวของนะฮะที่จะที่เกิดขึ้นในอดีตในยุควันไหนท่านนบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกถึงการลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษบรรดาคนที่อาธรรมในยุคก่อนท่านนบีนำมาบอกเราเชื่อครับและเราเชื่อในสิ่งที่กำจังจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ท่านนบีได้บอกไว้ว่าโลกนะแห่งอาลัมบารซักจะมีการลงโทษคนที่ไม่นมาดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอะไรนะฮะให้มาลาอิกะห์นั้นเอาค้อนทุบนะแล้วก็จมลงไป70ศอกนะเราถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้ถามว่าใครไปถึงอาลัมบารซักยังนะหลายคนก็อาลัมไปถึงอาลัมบารซักแต่กลับคืนมาไม่ได้แต่เราเชื่อไหมเอาเชื่อตามในสิ่งท่านนบีพูดดังนั้นท่านนบีนะครับอ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับว่าในสิ่งที่ท่านนบีมายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะห์ยูยูฮาในสิ่งที่นำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมากล่าวแก่มนุษย์ประชาชาติของท่านเนี่ยไม่ได้กล่าวขึ้นมาด้วยกับอารมณ์ไม่ได้กล่าวขึ้นมาด้วยกับความรู้สึกแต่ว่าเป็นวะฮีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ดังนั้นในเมื่อนะบางครั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมีการเหยียบหยามท่านนบีในการดูถูกท่านนบีมีการอะไรฮะใส่ร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามเราเป็นคนหนึ่งที่จะต้องออกมาปกป้องไหมที่จะต้องมาดูแลไหมที่จะต้องมาเป็นคนหนึ่งที่จะปรับให้คนอื่นได้รู้ว่าในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกมานั่นน่ะเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมาบอกประกาศมาเป็นเรื่องที่มาจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีว่าจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นสิ่งนู้นนะฮะในวันข้างหน้าวันนี้หลายๆคนก็เจอสภาพในการที่จะสภาพเกิดขึ้นของสังคมในปัจจุบันท่านนบีกล่าวมา 1,400 กว่าปีแล้วว่าใกล้ๆวันเกียมาใกล้ๆวันสิ้นโลกผู้คนนั้นจะทำอะไรครับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอัลลอฮ์ตอนนี้เป็นจริงหรือยังทั้งๆที่ตอนก่อนไม่เห็นมีใครพูดเลยพอท่านนบีพูดแล้วอ้าวจริงไหมอ้าวจริงอัลลอฮ์ว่าอักบัรกะบีรอทำไมมันเป็นจริงแล้วแล้วทำไมนบีรู้แล้วแล้วทำไมคนอื่นไม่พูดก่อนหน้านี้ 1,400 กว่าปีไม่เห็นมีใครพูดเหมือนท่านนบีพูดเลยแล้วท่านนบีก็พูดว่าคนนะจะทำผิดประเวณีร่วมมีการลวนลามมีการอะไรแม้กระทั่งตามถนนหนทางตามสถานที่สาธารณะอัลลอฮ์มีไหมมีเยอะแยะมากมายนะฮะนะทำอนาจารกันในสวนสาธารณะทำอาจารแม้กระทั่งอนาจารกันกระทั่งในอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาลัยอัลลอฮ์ถามว่านี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดก่อนหน้านี้ไหมพูดมาแล้วดังนั้นนะเราหน้าที่ของเราคือรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ทิ้งซุนนะท่านนบีดังนั้นพี่น้องเมื่อเราประกาศชัดว่าฉันอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วเราประกาศชัดปฏิญาณตนว่าฉันอีมานต่อท่านรอซูลแล้วเราต้องหาว่านะดูว่าสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติอันใดก็ตามแต่ฉันจะต้องปฏิบัติเท่าที่เรามีความสามารถเช่นกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เขานั้นนะพยายามที่จะนั่งรอนั่งคอยว่าท่านนบีจะมีอะไรมาบอกในเรื่องราวที่เป็นซุนนะห์ของท่านดังนั้นพี่น้องครับเราจงฉกฉวยหาโอกาสที่จะใกล้ชิดซุนนะห์ของท่านนบีเพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหวังเว้นจากยิ่งว่าเราจงสร้างโอกาสให้กับตัวเองให้ได้รับการพึงพอใจจากอัลลอฮ์ให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ด้วยกับการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประตูสู่ความเมตตาวันนี้ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราจะเป็นดังแสงแห่งรุ่งอรุณอิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธา